ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวมาแล้วครับเกมแรกอย่าเป็นทางการครับตื่นเต้นเหลือเกินนะครับเครื่องบินนะบินเนี่ยผ่านเมืองของ MSC ธีรธรครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยพี่อาร์ตถึงแน่ๆสำหรับ MSC ธีรธรแน่ๆอยู่แล้วจอร์จโพด้านล่างแต่ที่น่าตกใจเมื่อวานนี้เราดูจากสกิมโชว์แมตช์คือโกลเด้นแคทกับฟิลลี่ฮะจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงจะโหมกันมาที่มิลิทัลลี่ไหมหรือแค่ฟิลลี่เนี่ยมาแล้วครับฟิลลี่เกาะเครื่องบินมาที่มิลิทัลลี่ครับยังไม่ลงนะฮะแต่โกลเด้นแคทลงไปก่อนแล้วเอ้ารออะไรฮะโกลเด้นแคทบอกไม่ต้องไปเกาะเครื่องบินดิพี่เฮ้ยฟิลลี่มาจริงๆเอาดีๆเหรอฮะเฮ้ยโกลเด้นแคทคือแก้มาเลยนะครับเพราะว่าลายเครื่องบินพี่อาร์ตก็เลยไม่ลงที่มิลิทัลลี่อาจจะดาวเอาละครับเดี๋ยวดูครับพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเรามีเรื่องวิดีโอเนี่ยตามติดกันแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมนะเรามีของตื่นเต้นเลยขอแค่กดไม่ผิดก็พอเอาละครับภาพจับอยู่ที่ทางสวิตช์ครับคิวคอนเฟิร์มนี่คือทีมที่มีผลงานดีที่สุดใน PUBG Continental Series Charity Showdown ครับถูกต้องแล้วครับเฮ้ยสวิตช์เพื่อนใกล้ๆมีคนครับตัดมาที่เจมก่อนครับคิวคอนเฟิร์มก็จ่ายตัวนะเขาส่งเจมมาที่กลางเมืองโพชินกิก่อนนะครับถูกต้องครับโอ้แล้วมีแอสตราใกล้ๆด้วยนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลลงไปแล้วนะครับม็อกกี้ลงไปที่จอร์จโพด้านบนนะพี่อูนะแบ่งกับ MC ธีรธรที่อยู่ด้านล่างแล้วรถคิวแรกจุกหลบหลังต้นไม้ไปวนไป1ทีแล้ววิ่งหนีไปก่อนแค่ตรงนี้และนี่คือ PCS 1 Champion Projection นะเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะเมื่อกี้บุรีรัมย์ 17% ทำเป็นเล่นใหม่นะฮะเฮ้ยคนอื่นเนี่ย 80% นะเอ้ยบุรีรัมย์สูงสุดเอ้ตาคุณบอดไม่ได้คุณนะครับผมตามไปที่นี่ครับ Eagle Sentinel Shooter เราดูไลน์อัพคุณๆมั้ยฮะ Wonder Nine ครับ Man ครับแจ็คซี่นี่ยังคงย้อนหลังอยู่นะย้อนหลังอยู่ร้อนยังอยู่แล้วก็ NT Fracker ครับผมแจ็คซี่นะไปถึงก็ตั้งชื่อย้อนหลังใช่ๆครับเดี๋ยวรู้นะฮะเราเล่นกับชื่อตัวเอง นะครับไลน์อัพนี้เขาจะเป็นทางด้านของวิกทิม FTF เก่านะวงเป็นยังไงฮะวงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันแล้วสำหรับเรื่องวงนะย้ำนะครับว่านี่คือการจับภาพจากต่างประเทศเรารับสัญญาณภาพมานะครับถูกต้องฮะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเรียลไทม์แรงกิ้งนะที่เราเห็นกันประจำครับว่าใครน็อกใครออกจากเกมนะครับเอาละเจ็กซี่ครับก็ได้มาเป็นคาร์นะครับกล้องคูณ6มาครับ Eagle Sentinel Shooter นะนี่คือโฉมหน้าของแจ็คซี่นะถูกต้องครับผมนะครับนี่ถือว่าหน้าเข้มเลยทีเดียวเข้มทีเดียวนะครับผม1นาที50วิครับเฟส1จะเคลื่อนตัวแล้วนี่คือซิกแซกครับมาลงที่โรงเรียนครับสำหรับโกลเด้นแคทครับแม็กโซนัสตองเคตีน้อยและซิกแซกนั่นเองครับนี่แสดงว่าเขามีการทำการบ้านนะต้องบอกเลยนะครับว่าโกลเด้นแคทเองก็มีโค้ชนะครับน่าจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์จุดลงได้ดีทีเดียวครับถูกต้องครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับตามเชียร์กันให้ถูกทางถูกวิธีเรารณรงค์เรื่องการรับชม PUBG ให้มันเป็น e-sport ทั้งคนแข่งและท่านผู้ชมที่หน้าแฟนเพจเขามีโพสต์นะฮะเชียร์แบบสายสอฮะครับสร้างสรรค์เออนะครับผมนี่ฮะครั้งที่แล้วอ่ะ PCS stat เฮ้ย last stat นะโชว์ของเข้ามาแล้ววงเนี่ยเป็นวงซ้ายกลางๆแล้วเริ่มมาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าทีมจากประเทศไทยของเราครับMSC ธีรธรอยู่ในวงเดเทดฮะอยู่ในวงเฮ้ยบุรีรัมย์อยู่ใกล้ๆกับเดเทดในวงครับแล้วเช่นเดียวกับคิวคอนเฟิร์มฮะโอ้โหแล้วบุรีรัมย์กับก็อดแมวนี่แกไปเกี่ยวพันกับทางด้านของคาร์เนจนะของออสเตรเลียเอาล่ะท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับนี่คือการโดดรอบแรกนะครับและอย่างที่บอกว่าฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยสะดวกรับชมช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมกันเองนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงนักแข่งถูกต้องนะครับและรวมไปถึงพวกเรานะครับคนทำงานกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละฮะดูครับนิกกี้ครับ DY Sport ครับภาพตัดบินมาให้ดูก่อนตรงนี้เป็น Astra ครับเฮ้ยแมนริวนะฮะทั้งคู่เลยเฮ้ยเจเยอร์มาแล้วลั่นมา27ดาเมจลูตกตกเถอะสวิตรับต่อไม่ตกระยะมันหวังผลลำบากอยู่ครับแต่ก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะเมื่อกี้นี้จริงครับก็ขับไล่ไปครับตรงนี้ครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มครับไม่ให้จอดตรงนี้ครับนี่คือพื้นที่ของพวกเขาโอ้โหคิวคอนเฟิร์มนี่น่าจะเป็นการเปิดเขาเรียกว่าลั่นไกยิงเป็นทีมแรกเลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเราจะมีโค้ดเนี่ยเด้งขึ้นตรงหน้าจอนะครับว่าเฮ้ยเอาไปเติมกันได้1ใบใช่ครับจะขึ้นตอนไหนก็รับชมกันเอาเองนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องรับชมกันยาวๆไปครับคิวคอนเฟิร์มครับไม่ได้ฝังตัวอยู่ในโพชิงกิสักเท่าไหร่ครับออกมาหาข่าวหาพื้นที่กันตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมแอบสังเกตเห็นในวงนี้ฟิลลี่เนี่ยมิลิทารี 100% แล้วนะ
อย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าคุณแคทย้ายเมืองลงเลยหรือเปล่าจะย้ายมาที่สกูยาวๆเลยไหมงานแต่ดูสังเกตจากสกูเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีใครมากวนใจนะครับอันนี้ครับเจมส์ครับภาพตัดอยู่ครับตัดมาที่ Device Sport อีก1ทีมที่น่ากลัวมากๆครับสลับเวียดนามครับแนมซีนิกกี้เลวิสเทอร์เทิลครับนี่ครับ Device Sport ครับจะมีเวียดนามถึง5ทีมนะครับถูกต้องครับจำนวนเท่าๆกับประเทศไทยของเราครับ5ทีมก็เขาใช้คำว่าหอกข้างแคร่ใช่ฮะนะเวียดนามกับเราเนี่ยฮะก็ทีมกันมาตลอดทางฮะผมบอกก่อนทีมกันอยู่ไว้พักครับจริงฮะสุรัตน์อีสปอร์ตครับนี่คือทีมที่ผลงานดีวันดีคืนเหมือนกันในช่วงนี้นะครับซูบังไฮสกิสเมลบราซิลไลน์อัพไม่ต้องพูดถึงฮะดุเดือดเข้มข้นเมื่อกี้เขาขึ้นมาเป็นเกียร์เซตติ้งครับพี่อูใช่ครับโอ้โหยาเมื่อกี้ผมก็สังเกตเห็นเหมือนกันเอาเรื่องจัดๆเหมือนกันครับเกียร์เซตติ้งนะฮะก็เขาขับรถอะไรฮะหกเกียร์ครับผู้ชมครับเครื่องเทอร์โบเมื่อกี้เป็นเมาส์กับ DPI อ๋อไม่ใช่เกียร์รถไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เข้าใจผิดฮะทุกนี้กำลังบ้านรถอยู่ด้วยนี่แนมซีขึ้นรถไปแล้วครับครับผมนี่ครับแนมซีหน้าเข้มเนี่ยตองเคกันบ้างครับโกลเด้นแคทครับครับในบริเวณของสกูแล้วก็จิ๊กซอนะครับเป็นของโกลเด้นแคทครับแล้วขึ้นรถกันมาไวครับเวลาเนี่ยเริ่มไปที่6นาทีแล้วนะครับเอาละโกลเด้นแคทครับขับรถเคลื่อนตัวแล้วครับพวกเขาเนี่ยอยู่บริเวณขอบวงนะนู่นแล้วเขาได้รถทั้งโซนนี้เลยนะครับไม่มีใครมาลงกวนใจเขาเลยครับแม้กระทั่งลอช็อกเองก็ตามนะถูกต้องอันนี้ไม่ใช่แพทล่าสุดนะไม่มี C4 นะหลายคนในช่องแชทถามนะครับเอาละครับเราขึ้นมาแล้ว MSC ชิรธรครับภูเขาที่ต้องบอกว่ามันเป็นจุดไฮกราวแต่ว่าเหมือนเห็นใกล้ๆครับมีม็อกกี้สปอร์ตจากเวียดนามอยู่ด้วยแล้วม็อกกี้นี่มีผู้เล่น1คนที่ประสบการณ์สูงอย่างน้องเจ็ตนะใช่ใช่ครับเจ็ตนี่คือเจ็ตเก่าที่อยู่ดีวายนะถูกต้องถูกต้องเจ็ตเดียวกันนะถูกต้องเอาละครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้ครับโรสเตทครับ SKS นะกล้องคูณ6มาว่าไงหนีเลยฮะโอ้โหม็อกกี้บอกว่ามีคนอยู่บนเขาตัวเองก็เลยเคลื่อนตัวหนีไปก่อนเลยแล้วเขามาเอาพื้นที่ด้านล่างฮะโอ้ยแล้วลงไปเนี่ยไปเจอเกียร์บ็อกซ์นั่นน่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันงามไส้นี่ครับโค้ดมาแล้วครับเป็นโค้ดแรกของเราตอนนี้นะฮะ IGBJB เฮ้ยภาคฮะจะไปเติมอะไรเติมไม่ได้เติมไม่ได้ฮะต้องภาคก่อนนะครับนี่นะครับใครเติมไวเติมได้เอาไปเลยนะจริงคูปองใบที่7ถ้าคุณเติมอุดหนุนไปแล้วกับ PCS 1เซตทั้งหมดถูกต้องครับนะครับเอาเลยครับโยชิมิมูรีครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำ PUBG Thailand Series เฟสล่าสุดนะครับครับผมและนี่ครับอีโรนิกครับเป็น1คนที่ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วร้อนแรงมากๆเฮ้ยเอาแล้วเชเยอร์คิวแรกครับท่านผู้ชมแล้วเรามีสิทธิ์โดนนะผมบอกก่อนจริงครับเจเยอร์ครับเจเยอร์เขาโอ้แล้วลูดมาโดนเทรดน็อกในท็อป1เซิร์ฟเวอร์ไม่รอดครับนี่แหละครับการเทรดของม็อกกี้แล้วผมบอกนะม็อกกี้สปอร์ตมาแบบทีมเวิร์คด้วยนะพี่อาร์คือมาแบบเช็คครับแล้วจากนี้มิสเตอร์ชานครับไปน็อกเทอร์เทิลของดีวายแล้วโดนเก็บจากเกมไปเหมือนกันครับเอาเลยครับบาฮามุดเกมมิ่งจากฟิลิปปินส์เอาเรื่องเหมือนกันแล้วเจมส์ครับปาเข้าไปปาระเบิดปาออปชั่นเข้าไปก่อนแล้วต้องถอยก่อนเลยครับเราเสียเจเยอร์ไปแล้วครับสลับคิวคอนเฟิร์มเริ่มต้นมาวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้มารีกรุ๊ปครับเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะโถมเข้าไปแต่ดูจังหวะแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วด้านบนบนเข่ายิงลงมาอีกเหมือนจะเป็นทางด้านเกียร์บอลอ้าวแล้ว Y8 ครับไปโดนซอยเมดน็อกไปจาก SKS เอาเลยครับแล้วซอยเมดครับเดินต่อมาครับของแอสตาครับชื่อเก่าของเขาคือแอตเลติโกนะสำหรับทีมนี้นะครับแต่สังกัดเนี่ยเขายุบไปแล้วใช่ฮะเอาครับเดี๋ยวดูกันตรงนี้ครับเกียร์บ็อกซ์เนี่ยส่วนเกียร์บ็อกซ์เนี่ยข้อมูลมาก็คือเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดถ้าเฉลี่ยกันนะสำหรับเกียร์บ็อกซ์ครับเอาแล้วซอยเมดเดินมาไม่ได้สนใจครับแล้วลิงซี่อีกด้านหนึ่งไปน็อกจุนได้เกียร์บ็อกซ์โดนน็อกไปแล้วจะได้เข้ามาเฮ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านตรงนี้เรียบร้อยครับซอยเมดไปน็อกไวเอ็กแล้วไวเอ็กโดนเกี่ยวจะเกมไปแล้วโลสเตไปได้จุนครับสติลคิวมาแล้วแนมซีไปน็อกชินลิวจีชินลิวซีโดนเกี่ยวจะเกมจากนิกกี้ไปเหมือนกันดีไวได้แต้มคิวมาแล้วแนมซีว่าไงบ้านนี้ตัดมาที่ซิกแซกกูนี่แคทรับรถก่อนมาลู่นะตองเคน็อกมายบอยของบาฮามุดเกมมิ่งจากฟิลิปปินดูดล่วงรถไปเลยครับเมื่อกี้นี้ครับแล้วตองเคน็อกไปได้คิวจากตองเคเช่นกันเลยครับผมมายบอยนะแล้วตีน้อยไกลๆครับแล้วดีครับว่าไงครับแนมซีไปเก็บทางมิเตอร์ชาจะเก็บไปตีน้อยไปน้องนิกกี้ได้เหมือนกันดีไวมีปัญหาครับมาท้ากดได้แคทแมวทองแม็กโซนัทขึ้นมาครับจะดรายฟ์สายทางด้านของดีไวเลยหรือเปล่านะครับโอ้แล้วดูมันจะได้เปรียบในเรื่องของสถานการณ์ตัวผู้เล่นนะแต่ว่าจากโครงสร้างของพื้นที่มันไม่ได้แล้ววงเด้งขึ้นบนครับพี่อูโอ้แล้วเด้งขึ้นบนไปใน MSC ธีรธรหลอมๆเลยครับท่านผู้ชมครับพออยู่ในวงและอยู่บนขาแล้วซิกแซกไปเก็บนิกกี้ออกจากเกมเหมือนกันโกลเด้นแคทเริ่มมาสวยเอาล่ะครับผมโกลเด้นแคทเริ่มมาดีนะครับตรงนี้แล้วคุณจำได้ไหมสำหรับทาง PCS Charity Showdown เนี่ยรอบแรกโกลเด้นแคทเป็นแชมป์เฮ้ยเปิดมาสวยนะโกลเด้นแคทเอาล่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ครับดีไวครับว่าไงตองเคครับขึ้นรถมาก่อนครับดีวายรู้สึกจะมีเสียผู้เล่นไป2คนแล้วนะเนี่ยแล้วเอ้ยบาฮามุดเกมนี้เริ่มปุ๊บเหลือคนเดียวไปไวจัดนะจริงครับบาฮามุดแนมซีครับเหลืออยู่กับทางเลวิสครับ
นำ4ครับเหลือ2คนนะดีวายครับหลังจากเสียผู้เล่นให้กับทางด้านโกลเด้นแคทของเราไปนะครับแต่โกลเด้นแคทเราไม่ได้ใจร้อนแต่อย่างใดนะแล้วดูฮะเอโรนิกส์นะครับไปเฮดช็อตน็อกใส่ลิงซี่ของแอสตาเหมือนกันเอาละครับมีปัญหาครับแล้ว MSC ธีรธรเนี่ยเริ่มมาตำแหน่งดีวงเป็นของพวกเขาเอาใจช่วยกันสำหรับทีมไทยทั้ง5ทีมแล้วตัดมาที่ฟิลลี่ครับนี่คืออีก1ทีมที่มาจากมิทัลลี่ครับโอ้ยแล้วมาชิวจัดนะรอบนี้มาแบบเคลื่อนตัวมาติดๆกันเลยแล้วดูตองเคตรงนี้เข้ามาโมงบ้านตรงนี้ครับได้พื้นที่เล่นครับสำหรับตองเคจอดรถหลังเนินต่ำก่อนเพื่อจะเช็คให้มันรอบครอบนิดนึงครับแหมเริ่มมานี่แต่ละทีมรอบครอบเหลือเกินเช่นเดียวกับม็อกกี้สปอร์ตที่เมื่อกี้ไปเก็บเจเยอร์พี่ฮาร์ดเขาไม่รู้ว่ามีคนอ่ะแต่เขาเคลียร์บ้านกันแบบ4คนอ่ะจริงครับโอ้โหโอ้โหแล้วเขาเช็คแบบเช็คผ่านนี่ไงจังหวะรีเพย์เรามาให้ดูกันจังหวะยิงใส่ที่น็อกกับตองเคกับทางเนี่ยซิกแซกช่วยกันยิงอัมเบลเล่นไปฮะมีรีเพย์ให้ดูอีกรอบนึงด้วยนะครับแน่นอนท่านตรงนี้ฮะหมดไปกับตรงนี้แล้วฮะเงินทั้งหมดเนี่ยทำโปรดักชั่นนะฮะโรสเตดฮะเอาละครับ MSC ธีรธรยังไม่ได้เคลื่อนตัวออกจากข่าวลูกนี้แต่อย่างใดครับครับแม่16ทีมยังอยู่ครบถ้วนนะแต่ผู้เล่นสังเกตดูนะครับจาก64ชีวิตเหลือ56ชีวิตแล้วครับถูกต้องครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าคือเรารับสัญญาณภาพมาบางอย่างมีกราฟิกติดมา บางอย่างถูกสร้างสรรค์โดยทางทีมงานของพวกเรากันเองเพื่อน้องๆได้รับชมได้อย่างสนุกและมันที่สุดแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากทาง PUBG Corporation Thailand ที่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะครับผมเอาละครับดูครับคิคามูคาวครับฟิลลี่ออสเตรเลียครับแม่วันนี้มาเต็มเลยนะมาเต็มมาเต็มหน้าตานี่เข่งมาเลยฮะสำหรับทางคิคามูคาวโอ้โหแล้วแกส่งไปรูปขาวดำนะฮะฟิลลี่หลางไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแม่ดูใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูแล้วก็ใจหายครับดูนี้ฮะบุรีรัมย์ครับมาเฮ้ยแล้วซิกลินครับยิงใส่ทางคอนเดซี่มาครับต้องจอดรถเข้าบ้านมาก่อนแล้วเกิดอ๋อยางมันแตกรถก็ไหม้ด้วยครับเอาครับยังดีครับที่มาถึงกันนะตรงนี้ครับบุรีรัมย์รีกรุ๊ปกันเข้ามาแล้วฮะท่านผู้ชมส่วนใครที่บอกว่าเสียงเบาตอนนี้เราประสานงานกับต่างประเทศอยู่นะเรื่องเสียงครับเพราะเรารับสัญญาณภาพมานะครับมันมาพร้อมเสียงนะใช่ๆครับเป็นครีนฟีดต่างประเทศนะครับถูกต้องครับด้านล่างครับตรงนี้ครับสถานการณ์ของโกลเด้นแคทเมื่อกี้มีอยู่1ทีมด้านล่างนะถูกต้องครับเอาเลยครับบุรีรัมย์ครับรีกรุ๊ปกันเข้ามาได้ครับแล้วซิกลินครับซิกลินฮะของ Canet Esports นี่ก็เป็น1ตัวแทนจากโซนเอชโอชิเนียก็คือออสเตรเลียถูกต้องครับเรนครับแล้วดูฮะบนเขาสูงครับ MSC ธีรธรก็ยังได้ครองพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นไฮกราวด์และเป็นยุทธศาสตร์เห็น360องศาครับแล้วแกตั้งใจเปิดแมปใหญ่ให้ดูด้วยนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้วงเด้งออกจาก MSC มาเด้งโกลเด้นแคทอยู่กลางวงฮะทุกท่านเดียวกันกับ Q Confirm และ Cyberlust Esports ด้วยเช่นกันแต่ Q Confirm เนี่ยจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าเสียเจเยอร์ไปนะครับแต่อย่างน้อยยังได้พื้นที่เล่นครับแล้วตัดมาที่ Daytech Gaming ครับแหมเพิ่งเห็นเลยครับสำหรับเจ้าหนูแฟลตของเราแล้วตัดมาไวครับมาที่ไม้ทีกันบ้างครับขับมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่ตามๆกันมาครับ Daytech แล้ว Daytech เกมแรกเนี่ยเริ่มมาเหมือนโอ้แล้วเล่นช้าเลย Daytech ต้องอ้อมเลยครับตีโอบเลยนะตีโอบตีโอบครับประเด็นคือจบเกม1ของเราเนี่ยจะมีบทสัมภาษณ์ของน้องแฟลชด้วยนะครับครับฝากติดตามกันด้วยนะเอาละครับบุรีรัมย์ครับเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะวงมีการอัปเดตนะครับเข้ามาที่หลุมยอดฮิตครับเฮ้ยแล้วคาเนดีสปอร์ตจอดรถจะยิงใส่วานอติก้าแล้วขึ้นไป42ดาเมจวานอติก้าต้องขับรถหนีไปก่อนแล้วคาเนสก็ขึ้นรถขับตามไปโอ้โหเกือบมีการปะทะครับเมื่อสักครู่นี้ราคาเนชครับมอนตี้ฮะเคลื่อนตัวตามไปแล้วนี่ฮะเดทเทรดครับนี่ตีโอบข้างๆวงฟ้ามาเลยนะครับเพราะเขารู้ว่าบนเขามีทีมหนึ่งเขาไม่รู้อาจจะไม่รู้หรอกเป็น MC แต่ว่าเคลื่อนก่อนใช่ครับแล้วใจกูร้องครับตัดสินใจแล้วครับก็หาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นต่อครับอุ้ยแล้วขับตามมาเลยครับ Canet Esports ครับไลน์เดียวกับ Daytech Gaming จากประเทศไทยนะครับเฮ้ยแล้วปู่ชิวปู่ชิวอุ้ยปู่ชิวรับมาแล้วซิกลินครับไปน็อคปู่ชิวได้ครับเคมามาจากรถถูกต้องเลยครับจังหวะนี้โดนน็อคไปจากซิกลินแล้วเหมือนจะโดนซ้ำหรือเปล่าใช่ครับแล้วจูซี่ครับไปเก็บมอนตี้ออกจากเกมไปเลยครับฟิลลี่ได้แต้มคิวมาตอนนี้สัญญาณภาพจากต่างประเทศนี่โอ้โหขัดข้องนิดหน่อยต้องขออภัยแล้วตัดมาวานโนติก้าครับไปซ้ำซิกลินออกจากเกมไปได้ครับ16ทีมกับ54ชีวิตสำหรับการโดดรอบแรกในทัวร์นาเมนต์นี้วานโนติก้าลดสโคปเข้ามาเหมือนหวังจะเห็นแล้วเรนครับไปเก็บปูชิวออกจากเกมไปทำไมเขาจับภาพอย่างนี้แล้ววานโนติก้าครับไปเก็บเลนน็อกไปวานโนติก้าเก็บเลนออกจากเกมไปแล้วแฟลตก็ไปซ้ำบีทูคาเนตอีสปอร์ตจากออสเตรเลียออกอันดับ16ครับเรียบร้อยเลยครับผมออสเตรเลียครับออกไป1ทีมก่อนแล้วคาเนตอีสปอร์ตครับถูกต้องครับอินไซด์ครับอินไซด์รอจังหวะครับฟิลลี่ครับตัดมาที่ MSC ธีรธรลงจากเขาได้บ้านเล่นแล้วครับ MSC ธีรธรลงจากไฮกราวลงมาที่พื้นที่แล้วครับยังดีว่ามีพื้นที่ผ้าตรงนี้ให้เล่นต่อนะครับโดยที่ไม่มีใครมาดักรอไว้ครับแล้ว
เดย์เทรดต้องสู้กับวงฟ้าก่อนจังหวะนี้ครับมาเอารถเพิร์ลและสวิตไปน็อกใส่แมนได้ของ E365ครับเอาเลยครับแล้วดูภาพตรงนี้ก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์มาครับวานโนติก้ากับไมค์ทีครับไปแล้วฮะแล้วอินไซด์พยายามสโคปหาตัดมาที่ตองเคโกลเด้นแคทแล้วแม็กโซนัทเคาะไปแม็กโซนัทเคาะไป SLR กล้องคูณ4เคาะใส่ไปยังครับแม็กโซนัทดูครับวานโนติก้าเข้าวงมาได้เรียบร้อยแล้วครับเสียแค่บูชิลคนเดียวนะครับตอนนี้เหลือไมค์ทีครับทางด้านของวานโนติก้าแล้วก็แฟลชแล้ววงกำลังจะบีบเข้ามาเพื่ออัปเดตใหม่แล้วตองเคครับจังหวะนี้ไปน็อกใส่ CVD ฮะของ DIC Gaming เอาละครับเฮ้ยแล้วเดเทพยาเดเทเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เข้าใจแล้ววงเด้งกลับมาครับวงเด้งกลับมาหาม็อกกี้กับคิวคอนเฟิร์มแล้วตองเคฟอลโล่ช็อตไปในสโมกตรงนี้ฟรีไฟเข้าไปในสโมกตรงนี้ใส่ DIC แล้ว CVD แกหลบมุมสวยพอดีครับเมื่อกี้นี้ตีน้อยครับคนนี้แค่มี2คิวแล้วนะครับและยังอยู่ครบ4คนนะครับใช่ครับจากอยู่กลางวงตอนนี้มาอยู่ขอบวงแล้วแต่ก็ยังอยู่ในวงครับสำหรับคนนี้ครับ15ทีมกับ51ชีวิตครับวงเนี่ยเฟสที่4แล้วนะท่านผู้ชมนะเดทเทรดครับโอ้โหแล้วเดทเทรดจะเข้ากลายเป็นว่า E365 ครับหรือว่า Eagle Sentinel Shooter เนี่ยรออยู่ด้วยนะครับเหมือนเขารู้ด้วยนะว่ามีเดทเทรดอยู่ข้างหลังเขานะครับถูกต้องครับวานโนติก้าครับตัดไปที่โรนอนครับเอาละครับตรงนี้อุ้ยแล้วเขาจะเดินไดเข้ามาครับแล้วนำหน้ามา Entry Factor นอนก่อนแล้วด้านหน้าเป็น Data Gaming จากประเทศไทยและด้านหลังบาร์มูดเกมมิ่งมาจอดเหลือคนเดียวครับอาร์ตก๊อดแล้วสวนมาครับเจ็กซี่ครับไปน็อกแฟตได้แล้วแฟตโดนเกมจะเกไปจากแมนครับโดนซ้ำอย่างไวแล้วดูครับไฟนี้น่าจะยาวๆเลยครับทางด้านของ Day Trade Gaming ครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตจากทางต่างประเทศที่ส่งคีย์ฟีดมามีปัญหาครับทีมงานกำลังเช็คอยู่แล้วอาร์ตก็จังหวะนี้เป็นน้องไม้ทีได้ครับได้การยืนยันมาแล้วนะเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศที่ส่งสัญญาณมาครับตอนนี้มาจะมีดรอปบ้างนะครับตอนนี้ทางทีมงานกำลังเช็คอยู่แล้วจังหวะนี้วานโนติก้าโดนยิงคอร์สมาวานโนติก้ายิงหนีวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วแจ็คซี่ขึ้นมาจากรถตรงนี้แล้วยิงสเปรย์เก็บอาร์ตก็บาร์มูดเกมมิ่งจบอันดับ15ไปแล้วครับ Entry Factor ครับอยู่ในมุมที่สวยพอสมควรแล้วเดติก้าขึ้นมาสเปรย์ชุดนี้เรียบร้อยครับน้องใส่ Entry Factor ไปแล้วจะสามไม่ได้ครับโอ้เจ็กซี่คมจัดเฮดช็อตเดทเกมมิ่งจบ14ครับท่านผู้ชมโอ้โหเต็มที่ฮะตรงนี้ก็สุดๆแล้วเหมือนกันครับเข้ามายากแล้วตรงนี้ต่อเนื่องเลยครับ MSC ธีรธรโลสเตทต้องรอบครอบแล้วมาจอดหน้ารถแบบนี้รถเซนน็อกเจนไปได้แล้วเจนอู๋ไปน็อกใจคุณรอบแล้วระเบิดของเจนครับไปโดนใจคุณรอบออกจากเกมไปและชิดบ้านมาตรงนี้โรนิกไปเก็บชิ้นได้แล้วเจนครับโดนเก็บเกมรถเซนเมื่อกี้ที่ไหลตายไปด้วยเกียร์บ็อกจบ13โดน MSC ธีรธรจากประเทศไทยแหมชนใครไม่ชนนะครับมาชน MSC ของเรานะครับนี่ครับแหมรถเซนครับขึ้นมาแอคสักนิดหนึ่งครับเฮ้ยรถเซนเจียนะฮะแหมกอดอกแน่นทีเดียว12ทีมนะฮะตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับในเฟสที่4เอาเลยครับตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับ DIC เนียนอยู่ฮะ CVD อุ๊ยแล้วแม่มีคนรู้ปาระเบิดมา20ดาเมจเกือบน็อกเหมือนกันนะจาก DY ยังอะยังอะ เกือบไปนะเฉียดๆกันตรงนี้12ทีมกับ44ชีวิตนี่เอ้ยวิกทีมไรซ์ครับที่ผมว่ารอบแรกแกยังจับภาพอาจจะวอร์มๆนิ้วอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะแล้วดูแนมซีแล้วบาซิลจากนี้ไปน็อกเจเจลิโอแล้วเจเจลิโอโดนเก็บจากเกมจากแนมซีไปแนมซีว่าไง DYแล้วมาต่อฮะ TCVD เปลี่ยนภาพไวนิดนึงนะเอ๊ะทำไมอ่ะดูกันก่อนแล้วกันนะเอาละครับ E365 วิ่งเข้าชาร์จใส่ฟิลลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วฟิลลี่รอรับอยู่หลอมๆแบบนี้ยังไงเอาตัดภาพมาโกลเด้นแคทฮะเอาฮะโกลเด้นแคทนะรอรับวิกทิมอยู่ไงเขาจะเอาทุกช็อตฮะแล้วตองเคเห็นรถขับเข้ามาตองเคช็อตสำคัญอย่าเพิ่งตัดมาที่กีฬาของเขาแล้วตัดไปดูไฟนี้กันรอไฟนี้ฟิลลี่จะล็อกตัดมาที่ตองเคอรอบหนึ่งตองเคตองเคกับเจนฟอสนี่พังทุกไฟไม่ได้แล้วโลนอนระเบิดน็อกแมนไปอีกด้านหนึ่งเลวินไปเก็บซีวีดีออกจากเกมไปเอทิฟิกินระเบิดโลนอนน็อกไปแล้วแมนเดลนายฮะโดนไฮสกินน็อกผมว่าจังหวะนี้สองจอไม่พอต้องเอาสี่จอขึ้นมาฮะแล้วแมสโซนาครับโขบรอนและคิดเข้ามุมเขากับอินไซด์ครับไปเก็บคิววันเดอร์นายกับเอทิฟิกเกอร์ได้ครับถูกต้องครับแล้วแมสโซนัทว่าไงแมสโซนัทว่าไงก็ได้แคทวิกทิมไหลเข้ามาชิดบ้านแล้วซิกแซกรออยู่ซิกแซกรออยู่รอจังหวะโลนอนได้แต้มไหลตายจากแมนไปคาเมาไหลตายไปเหมือนกันของวิกทิมไลซ์12ทีกับ37ชีวิตแล้วนอนอยู่ซิมอยแม็กโซนัทรอเป้าแบริลเลดดอทแล้วมีโอ้ชิบลิทครับมีไฟมามีสโมกมาวิกทิมไลซ์เหมือนรู้ว่าด้านหน้ามีทีมอยู่ซิกแซกต้องแบนเดตรอแล้วตองเคเปิดฉากน็อกไปก่อนเจฟฟ์โดนซ้ำจากเกมจะตองเคไปอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกมายิงลงยิงลงมาแซงดึงจังหวะมาแล้วเขาสวนมาชิบลิทครับไปเฮดช็อตแม็กโซนัทน็อกไปใจจะต
ข้ามาเสิร์ฟแล้วยิงผิดจุดไปนิดนึงครับแล้วดึงเพื่อนก่อนไม้ตอนนี้วงฟ้ามันชิดแล้วแล้วเรียบร้อยครับอินไซด์ไปเก็บทางหน้าของแจ็คซี่เอาเกมไปครับอีเกิลเทเนียออกไปแล้วซิกแซกซิกแซกบอกเคยไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญเป็นแขกนอกบ้านก็โดนแบบนี้ฮิปไฟเฮดช็อตซีมอนออกจากเกมวิกทิมไลท์โดนโกลเด้นแคทแมวทองจบ11โอ้โหนี่แหละครับตองเคฮะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาครับโกลเด้นแคทของเราไฟท์ถือว่าดุเดือดเหมือนกันครับซิกแซกรอจังหวะอยู่ตัดมาที่อันควรกันบ้างดีซีเกมมิ่งโอ้โหโกลเด้นแคทนี่รับไม่พักครับมาอีกแล้วนะครับยิงจบไปไฟท์1ตัดมาที่ MSC ธีราธรขับรถไปฮะตรงนี้เอาเลยครับมากับสภาพที่สะบักสะบอมพอสมควรครับแล้วมีเอียงตัวมาปาระเบิดเรียบร้อยครับเจ็ดครับโอ้โหแล้วโลสเตทฮะโดนน็อกไปแล้วแม็กซ์นัทครับตายวงไปแล้วโลสเตทโดนซาวจากเกมจากเจ็ดไปนี่ครับม็อกกี้อีสปอร์ตจากเวียดนามครับเจ็ดเฮ้ยแล้วตัดมาไฟนี้ว่าไงครับก้อนแมวเข้ามาน็อกท็อปวันเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วจีกาก้อนโดนน็อกจากเอ็ดดี้แล้วเจ็ดระเบิดน็อกก้อนแมวไปยิงใส่เอฟซีบุยลำเข้าชาร์จทันทีแล้วจังนี้น็อกแขนไปน็อกโนด้าได้แล้วลิงซี่ระเบิดน็อกตองเคไปแล้วคานกันพังงาตรงนี้เอ็ดดี้รอจังหวะเอ็ดดี้รอจังหวะมาไม่ไหวหรือเปล่าแล้วน็อกแขนน็อกเอ็ดดี้ไปแล้วเจ็บไปเก็บทั้งเจ็ดจากเกมไปแล้วให้สกีไปน็อกเลวิสเหมือนกันแล้วให้สกีไปเก็บแนมซีแล้วให้สกีดับเบิลคิวเก็บเลวิสเอ็ดดี้กับก้อนแมวคอนเนซี่เก็บม็อกไปหมดทีเรียบร้อยครับม็อกกี้โดนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นน็อกทันนะครับไปเก็บเอ็ดดี้กับโนราได้ฮะและเจมส์ครับมาสติลคิวคอนเนซี่ไปเหมือนกันบุรีรัมย์ครับจบอันดับ8นะท่านผู้ชมครับโอ้โหแป๊บๆครับเหลือ7ทีมสุดท้ายแล้วที่ต้องบอกวงมันเล็กพี่อาร์ตแล้วทุกคนต้องการเอาพื้นที่กันหมดเลยครับแล้วดูครับโยชิเมมุรีกับอีโรนิกแล้วตองเคไปดับมาน็อกลิงซี่กับซอยเมดไปแล้วซิกแซกไปน็อกเอ็กซ์ตรีมนิโคไปเก็บซิกแซกออกจากเกมไปแมวทองของเรายังงานเข้าต้องบอกว่าตลอดแล้วตีน้อยได้ไฟให้เก็บตัวเองไปฮะแม่บอกเลยฮะอยากเปิดร้านอาหารนะตรงนี้ไฟร้านครับผมนะครับ MS4 ครับเหลือ2คนสุดท้ายครับมี3คิวด้วยกันฮะยังมีโอกาสที่จะได้ลึกกว่านี้สำหรับแรงกิ้งนะครับแล้วดูครับโอ้โหแอสตาครับผมบอกเลยว่าวุ่นวายอีสปอร์ตจัดๆแล้วมีตองเคแล้วตองเคลูดมาจังหวะนี้น็อกซอยเมดไปตองเคเดินจุ่มเข้ามาในควันตองเคดูควันทำไมดูตองเคหน่อยได้ไหมแล้วอ้าว 7CL1มากับไฟนี้ยังไงแล้วลูดมาจาก CL1 ไปน็อกลิงซี่ได้7 CL1 ลูดมาจากนี้แล้วดูเก็บลิงซี่จากเกมไปซิกแซกได้แต้มจาก XC ไปลั่นควรไปเก็บนิโคจากเกมเอสตาจบอันดับ7ฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ6ทีนะตามมาตรงนี้7 CL1 3ตองเคลจากเกมไปก็ลิงแคทจบอันดับ6ไปเช่นกันตรงนี้ครับและ MSC ยังอยู่นะฮะยังอยู่ดีครับ MSC อีโรนิกกับโยชิมุรีครับตอนนี้มี3แต้มแล้วลดสโคปมาอีโรนิกเห็น DIC Gaming จากเวียดนามจากกดไม้มินิกล้องคุณ6รอจังหวะแล้วเอ้ยเค้าโผล่มาเห็นเหมือนกันโยนี่บอกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วพี่ม่อนมาแล้วคานหลบหลังหินก่อนโอ้แล้วขวามือของเรามีคิวคอนเฟิร์มอยู่แต่ว่าฟิลลี่นี่เข้าไปใช้คิวคอนเฟิร์มแล้วในหน้าจอตรงนี้ครับถูกต้องภาพขอไปดูหน่อยแล้วโยชิมินบุรีภาพค้างมาแล้วโยชิโดนเคาะมา32แล้วเจ้าแมนระเบิดน้องไปเจ้าแมนเก็บไปคิกคามุคากับอีซ่าจากเกมไปแล้วสวิตเก็บจุยซี่ออกจากเกมให้ซากิไปน้อง 7CL1 ฟิลลี่จบอันดับ5โอ้โหดูครับโยชิครับไปสตีลคิว 7CL1 ออกไปเหมือนกันตอนนี้ DIC จบอันดับ4ไปเหลือ3ทีมซะอย่างนั้นครับตอนนี้เอาเลยครับคิวคอนเฟิร์มเสียเจเยอร์ไปตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้อยู่ในท็อป3เช่นเดียวกับ MSC ธีราธรและสุบรัตน์อีสปอร์ตอยู่ครบเจมขอไป SLR ก้องคูณ4โอ้โหดูครับคิวคอนเฟิร์มกับ MSC ธีราธรครับ2ทีมนี้ครับที่ยังเป็นทีมไทยของเรานะครับถูกต้องครับแล้วมาซิลเฮดช็อตน้องโยชิมิวรีคารถไปโอ้โหอีโรนิกบอกพี่ม่อนคานก่อนแล้วสกิด3โยชิทันทีครับทันทีจริงครับท่านผู้ชมครับแล้วม่อนเนี่ยคานหนีออกมาไม่ได้ด้วยครับมาติดซากรถเหมือนกันแล้วดู3ทีมสุดท้ายครับเซเบรัสอีสปอร์ตครับด้านบนนะฮะด้านนี้เป็นคิวคอนเฟิร์มของเราและ MSC ธีราธรเหลือแค่คนเดียวคืออีโรติกหรืออีโรนิกนั่นเองครับถูกต้องครับเอาเลยครับคิวคอนเฟิร์มครับเจมเสียเจเยอร์ไปดูเหมือนจะเสียหายแต่พวกเขาไม่ได้เดือดร้อนครับพวกเขาอยู่ในบ้านแล้ววงอยู่กับพวกเขาแม่โคตรลำบากดีในยิ้มกิ่มเหมือนกันช็อตนี้ถูกต้องฮะเจ้าแมนครับเพลเยอร์ทูวอชของเราแล้วตัดมาที่ครับโอ้ตัดมาที่สวิตยิงฟรีใส่เซอร์วัลต์ไฮสกิไฮสกิหลบหลังต้นไม้แล้วกดไมล์โรนิกบอกหลบมาสิหลบมาก็เสร็จผมก็เก็บไฮสกิออกจากเกมไปและอีโรนิกรู้ตำแหน่งตรงนี้เขาขับรถมาอีโรนิกมาโดนสวนจากบาซิลโดนตัดออกจากเกมเอ็มเอสซีธีราธรจบดับสามครับเป็นการชิงแชมป์กันระหว่างเซเบรัสอีสปอร์ตครับกับคิวคอนเฟิร์มครับตอนนี้ครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเหลือ3ต่อ3แล้วเจ้าแมนเปิดน็อกใส่บาซิลได้ก่อนมีเฮดช็อตจาก SLR ครับเอาเลยครับอย่างนี้ได้เปรียบครับจะเปิดฉากมาแล้วเจ้าแมนครับเก็บบาซิลออกจากเกมไปเราก็เลยจะได้กินไก่หรือเปล่าสำหรับคิวคอนเฟิร์มจากประเทศไทยสำหรับการโดดรอบแรกของ PUBG Continental Series 1 Apex ครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมครับใครฝากคูปองไว้คิวคอนเฟิร์มตอนนี้เนี่ยก็ยิ้มหวานนิดนึงคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณฝากไว้หรือเปล่ายังไม่ได้ฝากนะฝากได้นะฮะยังฝากได้อยู่นะครับเอาล่ะตรงนี้ครับสเมลรอจังหวะอยู่ครับสเมลรอจังหวะอยู่แล้วมีซูบังเหลืออยู่2คนคิวคอนเฟิร์มมี3คนเอาดีครับว่าไงฮะดูภาพมุมสูงกันตรงนี้นิดนึงดูครับท่านผู้ชมครับซูบังในใกล้เราสุดแล้วนะครับในขณะที่เราเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วซูบังแกฉลาดนะเอารถมาชนไว้แล้วปีนขึ้นมาด้วยครับฉลาดแค่ไหนแต่เจ้าแมนเห็นครับการตั้งสโคของเจ้าแมนเนี่ยผมบอกเลย SLR คูณ8เฉียบเอาแล้วครับผมตรงนี้
แล้ววงอัปเดตไปครับกลางวงเป็นซูบังหลังรถตรงนั้นเรายังอยู่ในบ้านได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้นู่นนะฮะสมิลต้องเข้ามาฮะจริงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคิวคอนเฟิร์มโฟกัสสมิลดีๆเนี่ยใช่ครับเราแชมป์ฮะแล้วโฟกัสอยู่ครับเจ้าแมนฮะเจาะยางให้หมดบอกอย่าหวังจะใช้รถไอ้น้องนี่ที่ของพี่นะครับผมเจ้าแมนเจาะยางไปหมดแล้วนะครับแล้วโฟกัสไปที่หลังต้นไม้สมิลเนี่ยปาสโมกครับหวังที่ตัวเองที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงเอาละครับสวิตครับเซบรัสนี่เหลือ2คนเท่านั้นนะครับทางด้านของคิวคอนเฟิร์มแล้วเหลือ3คนถูกต้องครับสเมลย้ำนะครับว่าเป็นปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศใช่ครับต้องขออภัยแทนด้วยนะครับตรงนี้ครับถูกต้องครับสัญญาณภาพจากต่างประเทศของเรามีปัญหาเล็กน้อยเลยครับเอาละครับสเมลเดี๋ยวต้องรอจบเกมนี้ตั้งจะมีประสานงานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่จริงๆตอนนี้เราประสานอยู่ตลอดเวลานะเอาละครับสเมลรอจังหวะไว้แล้ววงฟ้ากำลังจะถึงหลังเขาแล้วครับแล้วมีการแปะสโมกครับสเมลครับแปะสโมกไปเรื่อยครับนำทางปูพรมไปหวังจะเข้าวงไปหาซูบังแล้วตัดมาที่เจมส์ครับเขาสองหน้าจอมให้ดูเป็นเจ้าแมนกับเจมส์ที่ลุมยิงใส่สเมลลุมยิงใส่สเมลแล้วสเมลนี่หลุดจากต้นไม้ต้นแรกมาต้นที่สองได้โอ้โหรอดมาได้เลยครับจากจังหวะการเคลื่อนตัวและสเมลปั๊มยาก่อนนะตรงนี้แล้วสเมลบอกโมโหแล้วครับไม่อยากจะวิ่งต่อแล้วอยากจะสวนให้น็อกเหมือนกันสำหรับ SLR กล้องคูณ8ของสเมลสุบรัตอีสปอร์ตจากเวียดนามโอ้ยแล้วสุบังครับยิงระเบิดแล้วตัวเองทิ้งไปก่อนนะแน่นอนครับเปิดฉากแชมป์แรกหรือเปล่าสำหรับคิวคอนเฟิร์มมาดูกันนะท่านผู้ชมห้ามกระพริบตาครับใช่ครับสเมลกับสุบังครับ2คนของสุบรัตครับเป็นแค่2คนเท่านั้นครับที่จะมาดับฝันคิวคอนเฟิร์มแต่ผมบอกเลยคิวคอนเฟิร์มดูการเล่นเนี่ยไม่มีประมาทเลยถูกต้องเลยครับแล้วตอนนี้ที่เสียเปรียบคือสุบรัตเนี่ยไม่มีรถแล้วนะถูกต้องมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วตอนนี้คิวคอนเฟิร์มเห็นตำแหน่งหมดแล้วต้องวัดใจที่เฟสที่8ฮะถูกต้องถ้าวงเด้งไปหาสุบังที่เป็นรถคันนั้นคราวนี้งานงอกเหมือนกันวิ่งโล่งๆเหมือนกันนะเราเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีรถอยู่นะเออโอ้โหจะทำยังไงครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับเอ๊ทีมจับภาพเมื่อวานหรือเปล่าคนละทีมครับจริงเหรออ่ะโอ้ยปากกับเราอ่ะโอ้โหนี่ไงอ่ะไปพูดมั่วซั่วไงสามจอที่ภาคภูมิใจนะครับผมมาแล้วฮะเจ้าแมนเจมสวิตนะฮะโอ้โหแล้วดูครับอุ้ยคือมันจะมีมุมบ้านมุมหนึ่งที่อยู่ได้นะแต่ต้องมีคนยอมมาข้างนอกแล้วคนคนนั้นคือสวิตครับครับสวิตมีแค่คูณ4แล้วพยายามจะซูมสู้กับทางด้านของสเมลแล้วว่าไงเจ้าแมนโฟกัสตรงนี้ครับสเมลครับโอ้โหมันอึดอัดเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับการจะได้แชมป์สักรอบทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ไอ้สมรัตน์นี่ก็ไม่ยอมเลยฮะท่านผู้ชมดูดิเอียงซ้ายเอียงขวาเอ้าเอาละครับแล้วซูบังครับมีการปาสโมกไปให้เพื่อนนะปาสโมกไปให้เพื่อนนะฮะหวังว่าจะปิดทางให้กับสเมลเนี่ยนี่ครับเขาปูพรมให้กับเพื่อนเขาใช่ครับเพื่อให้เข้ามาหาเขาได้นะถูกต้องครับเพราะว่าจุดของเขามันใกล้จุดศูนย์กลางวงมากกว่าเฮ้ยแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นครับตรงนี้เอาละครับมีการปูสโมกมาให้เพื่อนเจ้าแมนโฟกัสต้นไม้ที่อยู่ใกล้ครับหวังว่าเขาจะวิ่งมาหลบต้นนี้ต่อไปเจ้าแมนลดสโคปเพิ่มสโคปอยู่ตลอดเวลาครับ SLR กล้องคุณ8 3จอมาอีกแล้วนะครับสวิตช์ครับทำอะไรอยู่แล้วตัดมาที่สเมลเฮ้ยโดดข้ามมาได้เฉยเลยครับคือใส่จังหวะชุลมุนนะโดดข้ามมาก่อนแล้วสาเหตุที่ซูบังเนี่ยยิงรถให้มันระเบิดเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนต่อตัวขึ้นไปเหยียบบนรถถูกต้องเพื่อให้ยิงแล้วล้อมันจะชิดปืนด้วยคิดไว้หมดแล้วนี่ไงสเมลไงงามไส้งามไส้เอ้ยมาดิงามไส้ไม่ละเอ้ามาสิสเมลสวิตบอกอย่าเพิ่งเฮดช็อตไปทีครับนะครับอุ้ยแล้วปั๊มยาดอกสุดท้ายของเจ้าแมนทันอยู่ครับแล้วออกตัวมากับบักกี้เจ้าแมนน่าจะชนทางหน้าสุบังเลยหรือเปล่าครับอุ้ยแล้วอ้อมขวาไปเอาแอร์ดรอปเป็นกำบังครับโอ้โหเอาเลยครับเจ้าแมนครับสำคัญครับต้องไม่ตกเจ้าแมนจอดพอดีไปเอาแอร์ดรอปเป็นกำบังอย่างที่พี่อาร์ตพูดเลยแล้วรถจะระเบิดเพื่อนโอ้โหเล่นกันแบบเฉียบขาดแล้วสุบังกดมาโอ้โหเฮ้ยสุบังเพื่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนฮะสุบังจันเย็น AK สีดำสวยที่นั่นเนี่ยกระสุนจะหมดฮะใช่ครับบอกก่อนเลยแล้ว SLR แกก็ใช้กระสุนทองเหมือนกันเอาละครับสเมลครับวิ่งตามเพื่อนมาแล้วสุบังโดนนวดมาครับสุบังโดนนวดมาเจ้าแมนระเบิดโถมเข้าใส่เจ้าแมนระเบิดโถมเข้าใส่โถมเข้าไปอีกลูกนึงเฮ้ยลอดหลังไปสุบังหลบแล้วไปอีกลูกครับเจ้าแมนไฟตามไปเอาดิสุบังอยู่ยังไงสุบังโดนเลือดมาไม่น็อกแล้วไฟตามมาสุบังยังหลบอยู่แล้วเจ้าแมนเข้ามานี่โอ้เจ้าแมนนี่เก่ามากๆครับสุบังรอจังหวะอยู่
เอ้ยแฟดนะสุบังสภาพครับแบบนี้ผมมากลัวสเมลอ่ะผมไม่ได้กลัวสุบังนี่แหละผมกลัวตัวนี้พูดสเมลโดนคอไปโดนเห็นครับแล้วขึ้นมา77ได้ไปแล้วเรียบร้อยสวิตน็อกสเมลแล้วเหลือสุบังคนเดียวแล้วสุบังลุ้นมาสุบังคนเดียวแล้วเจ้าแมนจะได้เข้ามายิงขาตะตุ่มแตกเรียบร้อยฮะแชมป์แรกเป็นของคิวคอนเฟิร์มเจ้าแมนปิดวินไปฮะนี่แหละครับเจ้าแมนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นบ้านหลังนี้คือแกเล่นฉลาดมากถูกต้องครับนี่ฮะวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ครับสำหรับทางคิวคอนเฟิร์มจากประเทศไทยช่องทาง Facebook Player Unknown Battlegrounds YouTube PUBG Thailand OfficialPUBG PC ลดราคา 50% แล้วเหลือเพียง279 บาทมีเพียงวันนี้ถึง8 กรกฎาคมเท่านั้น